ผักใบมี138ทานขอขอบใจท่านประธานขอเรียนประธานสมาชิกสภาแห่งชาติที่นับถือเรียนคณะรัฐบาลคณะสมาชิกรัฐบาลที่นับถือโดยปฏิบัติตามเวลาของประชุมในตอนบ่ายมื้อนี้พอจะได้ฟังการรายงานสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิ19โอกาสต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านกีแก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีขึ้นรายงานเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิ19และมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิ19ขอเชิญขอเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติที่เคารพในนับถืออย่างสูงคณะประธานที่นับถือบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติที่นับถือและหักแพงข้าพเจ้าหัวหน้าคณะสภากิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด19ขั้นศูนย์กลางขอถือเป็นเกียรติรายงานสภาพการระบาดการจัดตั้งปฏิบัติบรรดามาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด19ในระยะผ่านมารวมทั้งมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิดังกล่าวและทิศทางแผนการในตอนหน้าดังนี้สภาพการระบาดในทั่วโลกมาฮอดวันที่7สิงหาคม2021มีผู้ติดเชื้อโควิด19ทั้งหมด202ล้านกว่ากรณีเสียชีวิตทั้งหมด4ล้าน2แสนกว่าคนเป็นปัวดีแล้ว181ล้านกว่าคนสำหรับอยู่ประเทศเฮาถึงแม้ว่าสามารถควบคุมกันและควบคุมการระบาดในซุมส่วนได้ดีตลอดระยะเดือนมิถุนาหากลางเดือนกรกฎแต่เมื่อแรงงานลาวได้ลั่งไหลกับขึ้นประเทศจึงมีกรณีการติดเชื้อนำเข้าจากประเทศใกล้เคียงเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนอกนั้นย้อนสถานที่จำกัดบริเวณบ่เพียงพอบ่ได้มาตรฐานและแออัดบ่สามารถปฏิบัติระยะห่างจึงพบกรณีติดเชื้อเมื่อจำกัดบริเวณครบ14วันแล้วและนำเชื้อไปติดต่อในซุ้มซ่วนอยู่บางแขวงมาฮอดวันที่7สิงหาคม2021ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อโควิด19สะสมทั้งหมด 8,132 กรณีในนี้ติดเชื้อในซุ้มซ่วนในประเทศมีอยู่ 1,813 กรณีและมาจากนำเข้าจากต่างประเทศ6,319 กรณีปีนปัวดีแล้วทั้งหมด 4,179 คนกำลังปีนปัวอยู่ 3,946 คนและเสียชีวิต7คนเฉพาะเดือนกรกฎาคม2021มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 4,155 กรณีในนี้ติดเชื้อในซุ้มซ่วน84กรณีและนำเข้า 4,071 กรณีรวมเอา 97.9 และแม่นสายพันธุ์เดลต้าในวันที่31กรกฎาคมตรวจพบ380กรณีที่เป็นเสื้อเป็นการติดเสื้อสูงสุดเทียบใส่ระยะผ่านมาวันที่1หาที่7สิงหาคม2021มีผู้ติดเสื้อทั้งหมด 1,566 กรณีในนี้ติดเสื้อในซุ้มส่วน90กรณีและนำเข้า 1,476 กรณีการแก้ไขการระบาดและผลกระทบจากพยาธิของการระบาดรัฐบาลก็คือคณะสภากิจได้วางมาตรการป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด19สุมใส่4นำการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างใกล้ชิดทั้งมีการประเมินสภาพการและดัดปรับมาตรการต่างๆให้แทบเหมาะกับสภาพกว่าจริงโดยได้ปฏิบัติมาตรการบริหารทั้งมาตรบริหารและสังคมมาตรการขอโทษมาตรการทางด้านบริหารและสังคมมาตรการการแพทย์มาตรการภาระการงบประมาณและมาตรการเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน1มาตรการบริหารและสังคมได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.และมาตรการต่างๆซึ่งบรรดาแขนงการท้องถิ่นได้ผันขยายเป็นนิติกรรมของตนสอดคล้องกับสภาพการตัวจริงได้นำใส่มาตรการควบคุมการระบาดโดยแบ่งออกเป็นเขตควบคุมเด็ดขาดหมายถึงเขตแดงเขตเขาระวังเขตเหลืองและเขต
ควบเสี่ยงต่ำเขตเขียวซึ่งมีระเบียบการคุ้มครองที่ชัดเจนทั้งได้รับการหัวมือจากภาคส่วนต่างๆและสังคมเป็นอย่างดีได้เพิ่มความเข้มงวดในการจำกัดบริเวณได้เปิดการนำใส่บริการเหล้าซูซูผ่านโปรแกรมเหล้า KYC เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการเคลื่อนไหวของบุคคลสืบต่อโฆษณาเผยแพร่มาตรการต่างๆที่วางออกด้วยหลายรูปแบบติดตามสภาพการพ่นเด่นในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งกวดกาและแก้ไขเมื่อมีการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนได้ออกแถลงข่าวประจำวันเกี่ยวกับสภาพการระบาดให้ข้อมูลด้านการแพทย์พร้อมทั้งชี้แจงอธิบายปัญหาที่สังคมสนใจเกี่ยวกับโควิด-19แนะนำเกี่ยวกับการขั้นตอนการเดินทางกลับขึ้นประเทศของแรงงานลาวนโยบายและมาตรการแก้ไขผลกระทบของการระบาดดังกล่าวต่อเศรษฐกิจและอื่นพร้อมกันนี้ก็ได้ติดตามกวดกากิจการที่ห้ามเปิดเมื่อพบเห็นการละเมิดแม้ได้ตักเตือนหรือปรับไหมมีบทบันทึกและมีการลงวินัยได้ดำเนินคดีต่อผู้ที่มีการพัวพันในการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการระบาดครั้งนี้จำนวน6คนไปเคียงคู่กันนี้ก็ได้สืบต่อปฏิบัติเข้มงวดการลาดตระเวนตามชายแดนเพื่อบ่ให้มีการลักลอบข้ามแดนพร้อมทั้งคุ้มครองการนำใส่เหือหาปลาอยู่บริเวณเขตน้ำชายแดนระหว่างประเทศใกล้เคียงนอกจากนี้ได้ประสานสมทบกับบรรดากระทรวงเกี่ยวของประเทศใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือและสร้างเงื่อนไขสะดวกให้แก่แรงงานลาวซุกยุ่งให้เขาเจ้าสืบต่อเฮ็ดเวียกหากบ่จำเป็นแม่นบ่ให้กลับคืนประเทศพร้อมกันนี้ได้ประสานสมทบกับแขวงอยู่เชิงนาเพื่อขอให้แรงงานลาวมาตามความสามารถที่ห้องหับของฝ่ายลาวด้านมาตรการการแพทย์ได้เพิ่มทวีการเฝ้าระวังการระบาดพยาธิโควิดอย่างใกล้ชิดติดตามท่าเอียงและประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนโต้ตอบอย่างทันการและจัดตั้งหน่วยงานโต้ตอบทั่วประเทศเพื่อสอบสวนและหน่วยเก็บข้อมูลตัวอย่างคงที่และเคลื่อนที่ได้ปรับปรุงและสร้างความเข้มแข็งด้านการวิเคราะห์ให้สามารถกวดหาเสื้อได้เป็นจำนวนหลวงหลายและกวดซอกหาสาเหตุสายพันธุ์ของการของเสื้อพยาธิค้นหาผู้ติดเสื้อในทาบุกกว่าเก่าเพื่อพบเห็นการระบาดที่เป็นจุ่มปรับปรุงและขยายศูนย์จำกัดบริเวณโรงหมอภาคสนามอยู่บรรดาแขวงที่มีผู้ติดเสื้อหลายพร้อมกันนี้ได้ก้าเกียมโรงหมอปิ่นปัวรักและโรงหมอภาคสนามซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การแพทย์และยาปิ่นปัวสูมใส่ปิ่นปัวผู้ติดเสื้อติดตามและประเมินอาการคนเจ็บอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องได้ส่งหน่วยแพทย์หมอพยาบาลจากโรงหมอศูนย์กลางลงสู่แขวงทั้งด้านการจัดระบบและการปิ่นปัวคุ้มครองกรณีโดยเฉพาะอยู่แขวง4แขวงภาคใต้ที่มีกรณีนำเข้าเป็นจำนวนหลวงหลายได้ส่งรถรับคนเจ็บจำนวนหลายคันจากศูนย์กลางไปถึง17แขวงในทั่วประเทศได้เหตุการศึกษาค้นคว้าพืชเป็นยาเพื่อสมทบเขาในการป้องกันและปิ่นปัวพยาธิโควิด-19ซึ่งในเวลานี้แจ้งให้บรรดาท่านได้ฮู้ว่าพวกเฮาก็ได้พยายามที่สุดในการค้นคว้าเพื่อจะสอบยาแห่งการปิ่นปัวพยาธิดังกล่าวนี้ได้อนามัยและขาเสื้อสถานที่บริหารบริการทางด้านสาธารณสุขและสถานที่ดื้อที่มีความเสี่ยงพร้อมทั้งจำกัดขี้เหงื่อติดเสื้อและบำบัดน้ำเปื้อนอยู่ในสถานที่ปิ่นปัวและศูนย์จำกัดบริเวณต่างๆพร้อมกันนี้ได้เร่งรัดซักวัคซีนให้ประชาชนได้ทุกเป้าหมายให้ดีกว่าเก่าวัคซีนที่ได้รับมาฮอดวันที่6เดือนสิงหาคม2021นี้มีทั้งหมด 4,176,490 โดสซึ่งสำหรับการบริการวัคซีนจนมาถึงปัจจุบันนี้สักเข็มที่1แล้วได้ 1,361,848 คนเท่ากับ 18.56 ส่วนน้อยและสักเข็มที่2แล้ว 1,212,791 คนเท่ากับ 16.53 ส่วนน้อยด้านมาตรการทั้งนั้นภาระธิการและการเงินนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2020มาเฮาถึงวันที่6สิงหาคม2021ได้รับการช่วยเหลือจากภายในและต่างประเทศเป็นอุปกรณ์การแพทย์เคมียาปิ่นปัวและเงินสดรวมเป็นมูลค่าประมาณ 88.34 ตื้อกีบ 76.25 ล้านดอลลาร์ 23.71 ล้านบาท 13.45 ล้านหยวน 248.67 ล้านเยน 431
1.33 ล้านดงและอื่นๆสำหรับงบประมาณของรัฐในปี2021นี้ได้รับอนุมัติเงินฉุกเฉิน2ครั้งรวมทั้งหมดแม่น50ตึกีบซึ่งได้แบ่งให้กระทรวงสาธารณสุขและบรรดาแขวงทั่วประเทศและโอนเพิ่มให้4แขวงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นส่วนเงินช่วยเหลือจากสังคมมาฮอดวันที่7สิงหาคม2021นี้ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน20ตึก50ล้านกีบและนำใช้แล้วเฉลี่ยนำใช้แล้วตัวเลขมุ่น6ตึกีบยังเหลือ14ตึกกับ50ล้านกีบ 5.85 ล้านดอลลาร์และ8.1 ล้านบาทที่ยังมีอยู่ในกำมือปัจจุบันนี้4มาตรการทางด้านเศรษฐกิจได้ปฏิบัตินโยบายยกเว้นการเก็บอากรรายได้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเลื่อนการชำระต้นทุนและดอกเบี้ยธนาคารพร้อมทั้งปล่อยเงินกู้บ่วงใหม่เพิ่มเลื่อนการชำระอากรรายได้อากรกำไรให้ผู้ประกอบการยกเว้นภาษีอากรในการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์ลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาค่าโทรศัพท์และอื่นสืบต่อส่งเสริมปล่อยกู้ให้หน่วย SME เป็นจำนวน 170.7 ตึกีบได้รับประกันการสนองสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้งอุปกรณ์การแพทย์ยาปิ่นปัวพยาธิและเครื่องใส่สอยที่จำเป็นต่างๆให้ได้ตามความต้องการอยู่ภายในได้คุ้มครองอำนวยความสะดวกให้แก่การขนส่งโดยสารขนส่งสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศการเคลื่อนถ่ายสินค้าให้ไปตามระเบียบการและมีการป้องกันการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในอย่างเข้มงวดด้านแรงงานสวัสดิการสังคมได้เลื่อนและโจ๊ะจ่ายเงินสมทบของวิสาหกิจติดทับผลกระทบได้เก็บกำข้อมูลแรงงานที่อยู่นอกระบบประกันสังคมและประชาชนผู้ที่ทุกข์ยากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19เพื่อปฏิบัตินโยบายสังคมสงเคราะห์ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือฉุกเฉินจำนวน 1.5 ตึกีบเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากและด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบในทั่วประเทศรายละเอียดมีบทรายงานที่จะได้แจกยาให้บรรดาท่านสมาชิกสภาอยู่ในกำมือแล้วถ้ามีความจำเป็นอาจจะยกขึ้นเติมเพื่อหาขอคำชี้แจงอธิบายจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่าสามารถตีราคาได้ดังนี้บรรดานโยบายมาตรการต่างๆที่รัฐบาลก็คือคณะสภาคิดวางออกแม่นถูกต้องทันการและมีประสิทธิผลแขนงการองค์การปกครองท้องถิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติเป็นอย่างดีทั้งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในสังคมเฮ็ดให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิอยู่ในระดับดีเฮ็ดให้สามารถปฏิบัติมาตรการผ่อนผันได้หลายขึ้นประชาชนเริ่มกลับคืนมาใช้ชีวิตปกติภายใต้เงื่อนไขวิถีดำรงชีวิตใหม่และเช่นเดียวกันกับธุรกิจหลายหัวหน่วยก็ได้สืบต่อดำเนินธุรกิจได้แต่ต้องเห็นว่ายังมีข้อคุ้มค้างและสิ่งท้าทายจำนวนบ่น้อยเป็นต้นแมน1สติตื่นตัวของสังคมต่อการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆที่ว่าออกยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรกิจการอาจกิจการบันเทิงก็คือห้างอาหารต่างๆจำนวนหนึ่งลักเปิดให้การบริการมีการลักลอบขายเครื่องดื่มที่มีสัตว์เหล่าซึ่งนี้พวกเขาถือว่าเป็นเหตุที่สำคัญหนึ่งก็ให้เกิดมีการติดเชื้อที่แพร่ไว้และหลวงหลายอยู่ในชุมชน 2. ศูนย์จำกัดบริเวณบ่ทันได้มาตรฐานและบ่เพียงพอโดยเฉพาะอยู่แขวงภาคใต้ที่มีแรงงานลาวเดินทางกลับคืนประเทศจำนวนหลวงหลายสถานที่จำกัดบริเวณจำนวนหนึ่งยังบ่ทันปฏิบัติเข้มงวดบรรดามาตรการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดการติดตามกวดกาของภาคส่วนต่างๆของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันเป็นปกติมีกรณีติดเชื้อน้ำเข่าไร้วันจำนวนหลวงหลายเนื่องจากมีแรงงานลาวเดินทางกลับขึ้นประเทศเฮ็ดให้สถานที่ปิ่นปัวแออัดและสถานที่ปิ่นปัวและจำกัดบริเวณแออัดนอกจากนี้ยังมีสภาพการเข้าเมืองผิดกฎหมายของแรงงานและชาวต่างประเทศอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อพยาธิเข้ามาระบาดในชุมชน 4. การปฏิบัตินโยบายผ่อนผันด่านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆยังบ่ทันสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างทั่วถึงและลึกซึ้งเนื่องจากสภาพความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินหาด้านนโยบายการเงินตายังมีหลายแขนงธุรกิจที่ได้รับการพบได้รับผลกระทบยังบ่ทันได้รับการช่วยเหลืออย่างทันการและทั่วถึงการซุกยู่การผ่อนผันด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินสถาบันเซาสินเชื่อและโฮงสวดจำยังดำเนินในวงแคบค
ครงการสินเชื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกองทุน SME ยังปฏิบัติสักมีขั้นตอนหลายขั้นตอนเฮ็ดให้ซักซาเนื่องจากความพร้อมของผู้ประกอบการยังบ่ทันสูงและการปฏิบัตินโยบายด้านกู้ยืมยังมีข้อจำกัดพร้อมกันนั้นการสนองทุนยังบ่ทันทั่วถึงตัวประเทศผู้ผลิตที่เฮ็ดแท้ทำจริงจำนวนหนึ่งยังบ่ทันสามารถเข้าถึงได้แท้จริง6การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังมีหลายขั้นตอนใช้เวลาหลายมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอยู่บางบอนมีการสวยโอกาสขึ้นราคา7การเก็บกำข้อมูลด้านแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบยังศักษาและบ่ทันกับระบบบ่ทันเป็นระบบซึ่งเฮ็ดให้การปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมและแก้ไขความยุ่งยากทางด้านแรงงานและประชาชนผู้ทุกข์ยากบ่ทันการและทั่วถึงพร้อมกันนี้งบประมาณด้านสังคมสงเคราะห์ก็มีจำนวนที่จำกัด8การลดค่าไฟฟ้าน้ำประปาบ่ทันสามารถผ่อนรายจ่ายของลดผ่อนรายจ่ายของประชาชนได้หลายพอเท่าใดโดยเฉพาะในระยะฤดูร้อนที่มีความต้องการซุ่มใส่พลังงานไฟฟ้าสูงประธานคณะประธานสภาศิษย์สภาแห่งชาติที่นับถืออิงตามการประเมินสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19ในปัจจุบันเห็นว่าการติดเชื้อในทั่วประเทศแม่นเพิ่มขึ้นสูงบางวันมีตัวเลขหลายกว่า300กรณีแต่ส่วนหลายเป็นการนำเข้าเนื่องจากแรงงานลาวที่อยู่ประเทศใกล้เคียงมีความต้องการกับคืนประเทศเพิ่มขึ้นและสภาพการระบาดอยู่ประเทศใกล้เคียงก็มีความหุนแห้งหลายขึ้นแห่งแขวงที่มีแรงงานเดินทางเข้ามาหลายแม่นแขวงจำปาสักสวรรณเขตสารวันขมวนและนครหลวงเวียงจันทน์เฮ็ดให้ศูนย์จำกัดบริเวณบ่เพียงพอและมีความแออัดเฮ็ดให้เสี่ยงจะมีการติดเชื้ออยู่ในศูนย์แล้วกลับบ้านไปแพร่อยู่ในซุ้มๆตึมอีกนอกจากนั้นก็มีแรงงานลาวและคนต่างประเทศลักลอบเข้าเมืองซึ่งมีความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้าไปแพร่อยู่ในซุ้มๆพร้อมกันนั้นอยู่บางแขวงก็ยังมีการระบาดในซุ้มๆอยู่เฉพาะอาทิตย์ธมิตรของเดือนสิงหาคมนี้เห็นว่ากรณีติดเชื้อในซุ้มๆเริ่มหลายขึ้นมีถึง90กรณีเทียบใส่หมดเดือนก็รู้ก็มีเพียงแต่84กรณีเท่านั้นนอกจากนี้เชื้อพยาธิโควิด-19ยังมีกำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันแม่นสายพันธุ์ที่มีความสามารถแพร่ไวสภาพการระบาดอยู่บนประเทศใกล้เคียงยังสืบต่อหุ่นแห้งและมีหลายสายพันธุ์นอกนั้นถ้ามีการเข้าเมืองผิดกฎหมายยิ่งเฮ็ดให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดในซุ้มๆเป็นวงกว้างฉะนั้นเพื่อปฏิบัติขาดหมายร่วมที่รัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจบางออกในการลดพรผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการบรรลุขาดหมายในการเฮ็ดให้มีผู้ติดเชื้อโควิดน้อยที่สุดมีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดและเฮ็ดให้สังคมได้หันไปสู่การดำเนินชีวิตปกติภายใต้เงื่อนไขวิถีชีวิตปกติใหม่ได้ไวและทั่วถึงคณะเฉพาะกิจได้ค้นคว้ากำหนดแผนเวียกจุดสุ่มและมาตรการในต่อหน้าดังนี้1สืบต่อปฏิบัติคำสั่ง15นย.และมาตรการป้องกันควบคุมสกัดกั้นและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19ในระยะแต่วันที่4ถึงวันที่18สิงหาตามแจ้งการของหัวหน้าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่956ทับหสนย.ลงวันที่3สิงหาคม2021อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งสืบต่อปฏิบัติมาตรการด้านบริหารสังคมมาตรการการแพทย์มาตรการพลายการงบประมาณและพร้อมทั้งปรับปรุงและว่างมาตรการใหม่ให้สอดคล้องในแต่ละระยะ2ปฏิบัติแผนการรับมือกับแรงงานลาวที่จะมาจากประเทศใกล้เคียงและกรณีติดเชื้อแรงงานดังกล่าวโดยเฉพาะการปรับปรุงขยายศูนย์จำกัดบริเวณศูนย์ปิ่นปัวการสนองงบประมาณจัดส่งรถนำส่งคนเจ็บเครื่องมือการแพทย์ยาและอุปกรณ์จำเป็นต่างการส่งหน่วยแพทย์ลงไปช่วยในการวิเคราะห์วิจัยหาเสื้อพยาธิและการปิดปัว 3. สืบต่อการบริการซักยาซักยาวัคซีนตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้และจัดหาวัคซีนตามแผนซึ่งคาดคะเนมดปีนี้จะได้รับเติมจาก COVAX Facility AstraZeneca จำนวน 132,000 โดสไตรมาสที่ 3. รัฐบาลออสเตรเลียก็แมนเอสตราเซนิกาจำนวนอีก 500,000 โดสโดยผ่านองค์การยูนิเซฟและเป็นผู้ซื้อและจากแผนจัดหาวัคซีนในปี2022 4สืบต่อค้นคว้าและขยายเวลาการผันขยายบรรดานโยบายผ่อนผันต่างๆออกไปเติมถ้าสภาพการระบาดพยาธิโควิดยังสืบต่อแก่ยาวอิงใส่เงื่อนไขตัวจริงในแต่ละเนี่ยค้นคว้าและกำหนดนโยบายภาษีอากรที่เหมาะสม
พื่อช่วยกระตุ้นการใส่ใจในเศรษฐกิจในระยะ6เดือนท้ายปีในต่อหน้าและในต่อในต่อหน้าตึมอีกสืบต่อลงกวดการติดตามสภาพการขึ้นลงของราคาในท้องตลาดเพื่อบ่ให้ผู้ค้าขายสวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าตามลำพังใจพร้อมทั้งหาประกันการสนองสินค้าอุปโภคบริโภคและสุขอยู่การผลิตที่สามารถทดแทนการนำเข้าหาสืบต่อสุขอยู่และติดตามการสนองทุนผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อสุขอยู่การผลิตกองทุน SME ให้สามารถปฏิบัติไปตามแผนการที่ได้กำหนดไว้สนองสินเชื่อให้ทั่วถึงถูกเป้าหมายสุมใส่การแก้ไขข้อยุ่งยากด้านต่างๆต่อการเข้าถึงการแรงทุนนอกจากนั้นค้นคว้าโครงการสินเชื่อประเภทใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งโครงการส่งออกที่เป็นท่าแห้งและมีตลาดห้องหับที่แน่นอน 6. เร่งส่งเสริมการผลิตกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ในขอบเขตทั่วประเทศให้ไปตามแผนการเพื่อสนองให้แก่การสุ่มใส่ภายในและส่งออก 7. สุ่มใส่การเก็บกำข้อมูลแรงงานและประชาชนผู้ทุกข์ยากที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อปฏิบัตินโยบายช่วยเหลืออย่างทันการตามเงื่อนไขตัวจริงสมทบกับการระดมการช่วยเหลือจากสังคมนอกจากนั้นเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานว่างงานแรงงานที่กลับจากต่างประเทศเพื่อจัดสรรเข้าสู่การจ้างงาน 8. เร่งแก้ไขความยุ่งยากในการขนส่งสินค้าอยู่ภายในประเทศปรับปรุงขั้นตอนแจ้งเอกสารและยั่งยืนการกวดการพยาธิให้เป็นระบบว่องไวปรับปรุงการเคลียร์ทายสินค้าในด่านชายแดนให้ไวขึ้นและลดพรต้นทุนการส่งการขนส่ง 9. ค้นคว้าและก้าเกียมความพร้อมในการเปิดเขตการทดลองการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศเยียบไปเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวพร้อมทั้งนำใส่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดพยาธิโควิด-19 อย่างเข้มงวดสำหรับมาตรการแก้ไขผลกระทบต่อเศรษฐกิจระยะยาวแม่นพวกเฮาได้พยายามเราเขาอยู่ในวาระแห่งชาติที่ได้เสนอต่อสภาแห่งชาติและได้ค้นคว้าแล้วย้อนนั้นอยู่ที่นี้ขออนุญาตบ่นำมาเสนออย่างเป็นอย่างครบถ้วนนั้นเป็นการรายงานของข้าพเจ้าต่อสภาแห่งชาติกองประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการระบาดและมาตรการต่างๆเพื่อจำกัดการระบาดของพยาธิโควิด-19และเป็นคืนนั้นแล้วมาหดนี้การรายงานของข้าพเจ้าได้สิ้นสุดลงเสนอให้ท่านประธานและสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำคิดคำเห็น4นำแก่คณะเฉพาะกิจของพวกข้าพเจ้าขอขอบใจขอขอบใจต่อท่านกิ่แก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะกรรมการรับทราบในการต้านสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านคำใบดำรัสห้องประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19และมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานคณะประธานกบประชุมที่เคารพและนับถือเรียนท่านในห้องนายกรัฐมนตรีที่นับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกรัฐบาลแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและรักแพงทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการมอบหมายจากท่านประธานกบประชุมให้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติได้มีคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสภาพและมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ในกรมควบคุมที่มีความหมายสำคัญในครั้งนี้ก่อนอื่นคณะประจำสภาแห่งชาติมีความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อบทรายงานและขอแสดงความซุ่มเซยต่อรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่พันขยายคำสั่งแนะนำของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคมาเป็นนโยบายเป็นนิติกรรมเป็นมาตรการตัวจริงเพื่อป้องกันเพื่อควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ได้แต่หัวทีพร้อมทั้งมีการชี้นำบรรดาทุกภาคส่วนในสังคมเป็นเจ้าการจะตั้งปฏิบัติ
บรรดามาตรการยังเข้มงวดโดยเฉพาะแม่นคำสั่ง06คำสั่ง15ของนายกรัฐมนตรีและนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเฮ็ดให้สามารถป้องกันควบคุมการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด19ได้ผลสำเร็จในเบื้องต้นเป็นอย่างดีและทันการใน1ปีผ่านมานี้ภายใต้การนำพาอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและความมั่นคงสูงของสภาแห่งชาติของรัฐบาลและความสู้สนบุกบืนของบรรดาคะแนนการการห่วมแห้งห่วมใจกันทุกภาคส่วนในสังคมบวกกับความเป็นเจ้าการของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศและการสนับสนุนช่วยเหลือของเพื่อนมิตรต่างประเทศองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทางสังคมได้เฮ็ดให้ประเทศของพวกเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผ่อนผันมาตรการต่างๆลงได้เทื่อละเก่าแต่แม้นว่าพวกเรามีผลสำเร็จในการป้องกันในการควบคุมและในการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ในเบื้องต้นก็ตามแต่ก็มีสิ่งท้าทายหลายอย่างซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อทางด้านเศรษฐกิจสังคมชีวิตการเป็นอยู่สุขภาพทรัพย์สินของประเทศและประชาชนบรรดาเผ่าในขอบเขตทุกประเทศปัจจุบันนี้เชื้อพยาธิโควิด-19 ยังสืบต่อแพร่ระบาดในขอบเขตทั่วโลกและเกิดมีหลายสายพันธุ์ที่อันตรายและแพร่เชื้อได้ไวสภาพการระบาดอยู่บรรดาประเทศใกล้เคียงยังสืบต่อหุนแหงและมีแรงงานลาวอยู่บรรดาประเทศดังกล่าวกลับขึ้นประเทศนับมือนับเพิ่มขึ้นและได้นำเชื้อพยาธิโควิด-19 เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นมีการระบาดรอบใหม่ฉะนั้นเพื่อบรรลุขาดหมายในการป้องกันในการควบคุมและการแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ให้มีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดและเสียชีวิตน้อยที่สุดและเพื่อให้ทุกคนในสังคมได้กลับมาดำรงชีวิตแบบปกติภายในเงื่อนไขใหม่และเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในระยะที่ยังมีการระบาดและหลังการระบาดของพยาธิโควิด-19ให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวฉะนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติโดยพื้นฐานแม่นเห็นดีนำแผนการเรียกจุดสุม4มาตรฐานที่รัฐบาลวางออกแต่เพื่อเฮ็ดให้บรรลุคาดหมายดังกล่าวคณะประจำสภาแห่งชาติมีบางข้อเสนอให้รัฐบาลนำไปจัดตั้งค้นคว้าพิจารณาดังนี้1เสนอรัฐบาลสืบต่อค้นคว้ายกให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อแต่ละคงเขตให้ละเอียดจะแจ้งพร้อมทั้งกำหนดนโยบายมาตรการแก้ไขเป็นต้นหัวหน่วยธุรกิจที่พบความยุ่งยากและบ่สามารถดำเนินธุรกิจได้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าและผู้ประกอบการเป็นต้นราคาไฟฟ้าราคาสินค้าประเภทต่างๆที่จำเป็นในการรับใช้การดำรงชีวิตประจำวันและอื่นๆ 2. สืบต่อแก้ไขข้อพิงข้างอุปสรรคและเตรียมรับมือกับสิ่งท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นในต่อหน้าเพื่อลดพ้นความบอบบางทางด้านเศรษฐกิจการเงินต่อปัญหาดังกล่าวนี้เสนอรัฐบาลค้นคว้าออกนิติกรรมและบทแนะนำในการจัดตั้งพันขยายวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยไวส่งเสริมการปรุงแต่งวัตถุดิบจากแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเวียกเหตุงานทำสมใสภายในและเป็นสินค้าส่งออกเพิ่มทวีมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการจุดสุ่มบริมสิทธที่สุกยู่ฐานการผลิตและการบริการเพื่อหับประกันการสร้างทานและหับให้มีความนักแน่นมั่นคงหีบห้อนปรับปรุงบรรดา
ัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำเนินความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่การนักลงทุนส่งเสริมการผลิตและการส้มไส้ผลิตภัณฑ์ภายในให้หลายขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกโดยเฉพาะสินค้าที่สปป.ลาวได้สัญญาลงนามกับบรรดาประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มรายรับเงินตาเข้าประเทศและสร้างความเข้มแข็งให้แก่คลังสำรองเงินตาต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบนำไส้ทายแห้งด้านที่ตั้งของประเทศเฮาเพื่อเชื่อมโยงและเชื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลโดยนำไส้พื้นฐานของล่างด้านการขนส่งด้วยทางรถไฟทางด่วนระบบสั่งสินค้าและสร้างเงื่อนไขความสะดวกให้แก่การบริการขนส่งสินค้าข้ามแดนและภายในประเทศ 3. เสนอรัฐบาลค้นคว้าวางมาตรการฮีบฮ้อนหับมือแก้ไขในระยะเฉพาะหน้าระยะกลางและระยะยาวต่อคงเขตวัฒนธรรมสังคมให้ละเอียดชัดเจนกว่าเก่าและสามารถจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงได้เป็นต้นปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างและสนองวัตถุอุปกรณ์เพื่อห้องรับการเรียนการสอนแบบทางไกลสร้างและปรับปรุงระบบสุขอนามัยบรรดาโรงเรียนเขตชนบทห่างไกลสกลีกยกระดับให้ผู้บริหารและครูอาจารย์ด้านทักษะในการนำใส่เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าในการบริหารการคุ้มครองการเรียนการสอนเพื่อรับประกันทางด้านคุณภาพก้าเกี่ยวความพร้อมด้านการเข้าเรียนคืนใหม่และการสอบเสงเข้าเรียนทุกสั้นทุกสายปฏิบัตินโยบายต่อนักเรียนนักศึกษาผู้ทุกข์ยากโดยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ในครั้งนี้ยกสูงความรู้ถ่ายทอดบทเรียนในการปิ่นปัวเพื่อให้สามารถตอบโต้ทันการกับพยาธิโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่หีบฮ้อนก่อสร้างและปรับปรุงสถานที่ที่จำกัดบริเวณและสถานที่ปิ่นปัวให้ได้มาตรฐานและเพียงพอค้นคว้าความอาจสามารถในการขยายระยะเวลาจำกัดบริเวณจาก14วันมาเป็น21วันหรือหลายกว่านั้นสนองเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์หมอให้เพียงพอและท่านการโดยเฉพาะอยู่บรรดาแขวงที่มีสายแดนที่มีแรงงานลาวกลับมาจากต่างประเทศเป็นจำนวนหลวงหลายสนองวัคซีนให้เพียงพอกับความต้องการขุดค้นพัฒนาท่าแห่งภูมิปัญญาการแพทย์ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยเป็นต้นการค้นคว้าและการนำใส่ยาผืนเมืองการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าในการรับมือและการแก้ไขการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19พร้อมนั้นหีบฮ้อนค้นคว้าและปฏิบัติบรรดาคะแนนการต่างๆการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในสังคมบวกกับความเป็นเจ้าการประสุนมนาเผาในขอบเขตทั่วประเทศและการสนับสนุนช่วยเหลือประเทศเพื่อนมิตรองค์การจัดตั้งสากลองค์การจัดตั้งทั้งสังคมให้ประเทศลาวของพวกเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและผ่อนผันมาตรการต่างๆลงได้เทื่อละเก้าขอโทษเนาะมันอ่านคืนปฏิบัตินโยบายด้านวัตถุและจิตใจนามยศเรียนไส้เรียนกาใบย่องยอและอื่นๆต่อนักหบเสือขาวและบุคลากรในภาคส่วนต่างๆที่ปฏิบัติหน้าที่โดยคงในสนามหบต้านพยาธิโควิด-19เพิ่มทวีการประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเก็บกำสถิติและสร้างฐานข้อมูลด้านแรงงานให้เป็นระบบชัดเจนเอาใช้ใช้ต่อการคุ้มครองให้งานประสานสมทบกับคะแนนการเกี่ยวข้องทั้งศูนย์กลางและท้องถิ่นเพื่อค้นคว้านโยบายมาตรการ
สร้างแห่งจูงใจให้ผู้ว่างงานให้เข้าสู่ตลาดแห่งงานภายในหรือประกอบอาชีพอิสระกระตุกสุกยู่อยู่บรรดาหัวหน่วยธุรกิจให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแม่นแห่งงานที่มีสีมือถูกว่างงานผู้ว่างงานและแห่งงานกลับคืนจากประเทศจะต่างประเทศเป็นจำนวนหลายเพื่อลดพรอัตราว่างงานและแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนมาดาเผานับมือนับดีขึ้นทั้งเฉพาะหน้าและยาวนานเอาใจใส่โฆษณาศึกษาอบรมสนองข้อมูลข่าวสารให้ทั่วสังคมมีความรู้มีความเข้าใจตื่นตัวปฏิบัติถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการป้องกันพยาธิโควิด-19ให้กลายเป็นวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตแบบใหม่ประหยัดมัธยัสถ์ต้านการพุ่มเพื่อยอย่างกว้างขวางต่อเนื่องด้วยลายรูปการเป็นเจ้าการตอบโต้ข่าวที่บ่มีมูลความจริงบิดเบือนให้ทันเวลาเพิ่มทวีคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายให้เข้มงวดเอาใจใส่ต่อการเฝ้าระวังตามบริเวณชายแดนอย่างเคร่งครัดเพื่อบ่ให้มีการลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายถือสำคัญคุ้มครองพลเมืองการติดตามกวดกาและคุ้มครองห้านกินดื่มห้านบันเทิงห้านบ้านพักโรงแรมสถานที่บริการต่างๆรวมทั้งการปฏิบัติวินัยต่อบุคคลนิติบุคคลการจัดตั้งที่มีการละเมิดต่อคำสั่ง15ของนายกรัฐมนตรีก็คือกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้สังคมมีความสงบมีความปลอดภัยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19บ่ให้แพร่ขยายเป็นวงกว้างดังนั้นข้าพเจ้าตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติจึงได้เสนอให้รัฐบาลนำไปค้นคว้าพิจารณาเพื่อปรับปรุงปัญหาและสิ่งท้าทายต่างๆเพื่อรับประกันให้การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19ถูกควบคุมสร้างเงื่อนไขให้สังคมได้ร่วงชีวิตปกติแบบใหม่นับมือนับเพิ่มขึ้นหลายกว่าเก่าขอแสดงความขอบใจขอขอบใจต่อท่านห้องประธานสภาแห่งชาติที่ตั้งหน้าคณะประจำประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลต่อไปนี้เพื่อให้กองประชุมไปทิศทางในการประกอบความคิดความเห็นข้าพเจ้าคงมีบางคำคิดขึ้นจอจีนดังนี้ผ่านไปแล้วประธานสมาชิกพรรคชาติก็ได้ฟังการรายงานของท่านหัวหน้านายกต่อเป็นหัวหน้าคณะเฉพาะกิจป้องกันสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-19และการประกอบความคิดความเห็นของผู้ตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติฉะนั้นเพื่อเป็นบนอีกในการประกอบเป็นประธานนั้นข้าพเจ้าขอจอจีมอันที่หนึ่งการตีราคาสภาพและการจัดตั้งปฏิบัติบรรณามาตรการตอบโต้การแพร่ระบาดของโควิด-19ของรัฐบาลในการผ่านมาบรรณาธานเห็นว่าแนวใดมีความหัดกุมและปฏิบัติอยู่ท้องถิ่นตนเองได้ดีสำเร็จแล้วเป็นต้นการเฝ้าระวังการควบคุมการตอบโต้ต่อการระบาดการปินปัวการอนามัยการขาเสื้อการซักวัคซีนมาตรการด้านผลิตการการเงินและมาตรการด้านเศรษฐกิจอื่นๆ 2. กลไกการพนมมือของบรรดาคะแนนการแต่ศูนย์การหอดท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อพยาธิ-19มาตรฐานเห็นว่ามีข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายแนวใดแน่มีขอบเขตใดที่ควรใช้ปรับปรุงแก้ไขเติมอีก 3. การกำหนดแผนเวียกจุดซุ้มและมาตรการแก้ไขตัวหน้ามาตรฐานเห็นว่าครบถ้วนแล้วหรือยังจ้าแจ้งละเอียดหรือบ่สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของพยาธิ-19ได้หรือบ่โดยเฉพาะพยาธิสายพันธุ์ใหม่เดลต้าเนี่ยหรือว่าท่านคิดว่าจะเพิ่มมาตรการได้เติมอีกนอกจากบทรายงานของรัฐบาลได้เสนอมานั้นสุดท้ายนี้เพื่อให้ทั่วสังคมมีการหันเปลี่ยนไปสู่วิธีดำรงชีวิตปกติแบบใหม่นั้น
ประธานสมาชิกแพ่งศาสตร์นี่อยากมีขอเสนออย่างตื่มบ่เป็นต้นการโฆษณาการศึกษาอบรมการปลูกจิตสำนึกให้ในทั่วสังคมจากเริ่มจากสถาบันครอบครัวเริ่มจากสถาบันการศึกษาขึ้นมานี่ประธานเห็นว่าจะได้แน่ก็ขอให้มีความคิดความเห็นแล้วต่อไปนั้นข้าพเจ้าก็แน่นอนก็ขอให้ประธานสมาชิกแห่งชาติได้กล้าเกี่ยมเพื่อมีความคิดความเห็นเวลาก็คือสิฮู้แล้วท่านหนึ่งก็บ่เกิน8นาทีต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านปริยาเอกไสยนครอินทวงศ์ขอเรียนท่านประธานคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนท่านของนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลท่านผู้ชมที่เคารพที่ผ่านไปนั้นก็แมนการขึ้นรายงานต่อกับเรียกงานของการระบาดของพยาธิโควิด-19 และมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากการระบาดพยาธิดังกล่าวโดยแมนท่านกีแก้วไข่คำพิทูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะสภกิจระดับชาติเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดพยาธิโควิด-19 ที่ได้ขึ้นรายงานเจ้าและถัดจากนั้นก็แม่นผู้ต่างหน้าจากทางคณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้มีบทประกอบความเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อกับบทรายงานเกี่ยวกับสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 พร้อมทางมาตรการแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19 ถัดจากนี้ไปก็ท่านประธานกองประชุมก็จะได้ให้คำเห็นเจ้าทีมและก็ให้ทิปซี่น้ำในการประกอบความคิดความเห็นใส่กับเรื่องงานดังกล่าวนี้และพร้อมเดียวกันนี้ในฝรั่งของการเรื่องของประชุมภาคบ่ายที่ประชุมทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยแมนกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมทางท่านรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะเฉพาะกิจระดับชาติเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19 ก็จะได้ขึ้นชี้แจงก็คือให้ความกระจ่างแจ้งต่อที่ประชุมหลังจากที่บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความคิดความเห็นเข้าใส่บรรดาเวียกงานดังกล่าวนี้แล้วเจ้าส่วนว่าในเวลาของมื้ออื่นที่โทรทัศน์แห่งชาติจะทำการถ่ายทอดสดก็จะมีการรับฟังบทรายงานเกี่ยวกับมติคณะประจำสภาแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะมิตรภาพกับต่างประเทศและรับฟังการก้าวปราศัยต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่9พร้อมเดียวกันนั้นก็จะมีพิธีมอบหับอย่างเป็นทางการสำหรับหอสภาแห่งชาติหลังใหม่เจ้าและพร้อมเดียวกันนี้ความคืบหน้าในการดำเนินกองประชุมทางภาคบ่ายของมื้อนี้และก็มื้ออื่นทางทีมข่าวตุลภาพแห่งชาติจะรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบตื่มอีกถึงรายละเอียดโดยเฉพาะในกรณีการประกอบส่วนคำคิดความเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติใส่กับเวียกงานของการสภาพการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19และมาตรการในการแก้ไขผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด-19ท่านผู้ชมที่เคารพมาฮอดนี้เวลาในการถ่ายทอดสดก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ขอบใจที่ประธานให้เกียรติตามชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่ต้นมาฮอตานีพันงาสุธิพงศ์พร้อมด้วยจันทศรทวิไสและทีมงานถ่ายทอดสดโทรภาพแห่งชาติลาวลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญท่านที่ตามรับชมรายการต่างๆจากทางสถานีตามปกติสบายดีสบายดีมาน้องสิแนะนำเครื่องใส่หับสัญญาณโทรภาพลาวแซดโชคดีโชคดีใส่ดีอีกมันอย่างน้อโชคดีโชคดีโชคดีแม่นผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ล่าสุดลาวแซดทีวีเป็นรุ่นทำอิฐหรือเอิ้นว่ารุ่น2 in 1มี2รูปแบบคือแบบบ่ได้เสียค่าหับสมฟรี